บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับอายุ23ปีได้ตำแหน่งนี้มาจากวังจันน้อยสอพลังชัยเมื่อวันที่31มกราคมปี2535ป้องกันตำแหน่งไปแล้ว2ครั้งกับโอเล่เกียรติบันเวชนะคะแนนมาถึง2ครั้งผู้ท้าชิงครับชัดชัยไผ่สีทองหรือสามารถ2ศิษย์เอกของครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์นี่เจ้าของตำแหน่งครับบุญหลายดาวธงศิษย์ยอดธงหรือครูจิ๋มครับขึ้นไปเป็นที่เลี้ยงให้สามารถ2แฟนเล็กนั่นถือว่าครั้งนี้เป็นไฟที่3ของเขาครับซึ่งป้องกันตำแหน่งของเขาเองกรรมการผู้ห้ามปอบูไทวัตจีเนราวัตเหียปึ้งครับไปถอดมงคลให้แชมเปี้ยนครับบุญหลายสอธนิกุลขึ้นมาเลยครับ1และ2รวมกันหมดยกที่1นั่นแฟนบนล็อกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานั่นให้เจ้าของแชมเปี้ยนครับเจ้าของเข็มขัดเป็นต่อ 5-2 เลยครับเชื่อในความเป็นมวยยอดมวยของเขานะครับดูครับ1-2ต้องระวังนะครับบุญหลายนี่หมัดขวาไม่ธรรมดาโอเล่นี่ยังหล่นมาแล้วครับออกหมัด1-2แล้วเตะหน้าขาเลยครับเจาะยางแก้อย่างไรครับดูตุ้ยแก้มวยมาอย่างไรครับส่งสิทธิ์เอกขึ้นมาทาบชั้นกับบุญหลายสอธนิกุลซื้อว่าซึ่งถือว่าเป็นมวยรุ่นพี่เลยครับกระดูกเก๋ากว่าเยอะเลยพิกัดตำหนัก122ปอนด์นะครับสาดด้วยแข้งซ้ายโอ้ยเสียรูปกระถอกนี้ไม่โดนเลยครับถ้าโดนแล้วยุ่งเลยครับออกแข้งขวายังไม่ถึงสาดด้วยแข้งซ้ายโต้ไวดูครับจังหวะฝีมือครับเอาฝีมือมาสู้กับรุ่นพี่เลยครับชัดชัยไผ่สีทองอายุ19เองครับในขณะที่แฟนเหล็กนั้น23แล้วเห็นแล้วโยงเข่าไม่เข้าครับแม่เตรียมแก้เตรียมกันมาดีครับสาดแข้งซ้ายครับดูแข้งซ้ายครับเอาแข้งซ้ายมาสู้กับรุ่นพี่ครับเดินสาแข้งขวาดอกนี้เข้าเต็มๆเดินต่อครับถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับบุญหลายโอ้โหดอกนี้ดูชัดชัยก็โต้ครับสามารถ2จังหวะฝีมือครับเล่นกับพี่แล้วครับทุกซ้ายไม่ถึงเจอแข้งซ้ายอีกบุญหลายบอกก็เข้ามาน้องเกือบโตดอกนี้ครับดูภาพช้าดูว่าครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์สอนลูกศิษย์อย่างไรครับแก้มวยเชิงจัดเชิงฉลาดอย่างบุญหลายสอธนิกุลสาดด้วยแข้งขวาแล้วยิงหมัดเกี่ยวติดครับเข็นเข้าเชือกแล้วโดดแทงเลยครับแต่ว่าชัดชัย3-2เอาเข่าขวาตั้งชั้นหน้าท้องครับจากหนักกลายเป็นเบาครับแล้วสาดกันคนละแข้งตรงนี้ครับทันกันเลยรุ่นพี่กับรุ่นน้องว่ากันคนละแข้ง2แข้งหมดยก2นี่บุญหลายยังเป็นต่อถึง 3-1 ครับขึ้นยก3ราคาลดลงครับและการอยู่เหมือนเดิมราคาลดลงมาเหลือ 5-3 ขวามือเจ้าของตำแหน่งเป็นต่อครับ 5-3 ชมกันต่อครับดูชัดชัยแก้อย่างไรครับครูตุ้ยเอาอะไรมาแก้สาดแข้งแล้วผลักไม่ให้เข้ายกบังเอาไว้ได้ลำบากเหมือนกันครับอึดอัดแล้วครับสาดแข้งมีโต้ครับชัดชัยเอาแข้งซ้ายนำครับสาดแข้งซ้ายอ้าวคนละแข้งยังเจ้าๆกันอยู่ครับตรงนี้ยังเจ้าๆกันอยู่เดินไม่ได้ครับสาดแข้งเจอแข้งขวาขวาของบุญหลายนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับแต่ว่ามีซ้ายเลยครับชัดชัยมีซ้ายคอยโต้คอยบังครับบังไว้แล้วหมุนออกไปหมุนออกข้างๆครับไม่ปะทะจิงหมัดเจาะยางยังไม่ค่อยถึงครับจะไม่ค่อยเต็มว่ากันต่อครับเข้ามาครั้งแทงตรงนี้ยังไม่เนื้อครับเนื้อแล้วดอกนี้เอาคืนอีกที่เนื้อผมก็เอาคืนบ้างครั้งแทงดอกนี้สวยมากคุณหลายการบาบูเร่งครับบอกออกอาวุธเยอะๆเร่งตลอดบาบูออกไปใหม่ครับบุญหลายฮุกซ้ายเจาะยางมีโต้ตลอดครับแข้งซ้ายดอกนี้ได้เอาคืนไม่ได้ครับหลุดดอกนี้ค้ำแทงเจอแข้งซ้ายผลักค้ำหน้าออกแข้งขวาไม่ได้อ้าวมีโต้กันอยู่ครับยังดูกันลำบากครับตรงนี้เดินครับค้ำแทงเจอแข้งซ้ายดีครับดีแข้งซ้ายตลอดครับดูชัดชัยครับสามารถ2ใช้จังหวะฝีแข้งครับดอกนี้สวยมากเสียเหลี่ยมครับหมดยกสีเหลี่ยมปลายยก3ดูภาพช้าซ้ายติดพ้นแขนนะครับสาดด้วยแข้งขวาดอกนี้ได้มีโต้เจอซ้ายอีกซ้ายต่อซ้ายว่ากันเดินเข้าไปเลยครับใส่คู่แล้วสาดแข้งไม่ถึงครับติดแขนอีกมุมนึงพยายามจะตบหมัดครับแล้วสาดแข้งเกี่ยวได้เอาคืนไหมแม่ดูครับจะออกซ้ายไม่ออกครับออกแข้งขวาหลอกพี่ซะแล้วน้องน้องหลอกพี่ดอกนี้สิครับสวยงามครับไม่ขัดขาครับไม่ผิดกติกามาแล้วครับครูตุ้ยครับสามารถตัวจริงครับสามารถพระเจ้าอรุณพยัคฆ์หน้าโยมมาสอนแล้วครูตุ้ยสอนว่าไงครับ
อย่าแย่นะยกนี้ครับสาดแข้งเต็มๆนะครับอย่าแย่เขาเอาจริงๆเลยแหม่3ยกมันยังไม่จริงอีกหรืออย่างไรครับคุณตุ้ยสั่งเอาจริงแล้วครับลูกนี้อย่าแย่ยกนี้ขึ้นยก4สถานการณ์ยังเหมือนเดิมครับเจ้าของตำแหน่งบุญหลายยังเป็นต่ออยู่ครับแต่ราคาลดลงมาจาก 5-3 เหลือ 3-2 ชมกันต่อครับไม่แย่นะครับคุณตุ้ยห้ามบอกว่าห้ามแย่เขาสาดแข้งเลยนะมีเข่าแทงสลับด้วยเอาละครับตามตำราครูหรือเปล่าหมุนออกข้างถ้าจะเริ่มเสียรูปครับบุญหลายเกาะไม่ติดครับเกาะติดไหมเจอแข้งดูครับเตะขวาไม่ได้ครับโยนโดนบังอีกไม่ให้เข้าแล้วครับเอาฝีมือมาสู้เลยครับชัดชัยบอกนี้ได้เต็มๆเน็บเข่าเน็บสายแข้งมีสู้โดนสายทั้งตัวครับชัดชัยสาดด้วยแข้งซ้ายสู้ครับโต้ด้วยแข้งซ้ายไม่ถอยมากแล้วครับสู้กับรุ่นพี่แล้วพี่เข้ามาผมจะดันสู้แล้วครับสาดแข้งซ้ายดันสู้แล้วครับไม่ถอยแล้วครูตู้บอกอย่าถอยนะอย่าแย่โอ้โหโดนหมัดขวา 1-2 โดนอีกแล้วมีสาดแข้งซ้ายครับโต้ด้วยแข้งซ้ายดูจังหวะครับไม่ได้ครับไม่เข้าสาดแข้งขวาแทงเจอ2แข้งครับบุญหลายเดินสาดเข่าเจอแข้งซ้ายตลอดเดินได้ไหมคำแทงสาดแข้งดูครับเข่าสลับแข้งอัปคัตแล้วสาดแข้งไม่เจอซ้ายอีกเดินไม่หนีแล้วครับชัดชัยเดินแล้วดันหน้าสู้แล้วครับเจอซ้ายจะซ้ายครับคนละแข้งยิงหมัดไม่ได้โอ้โหต่อยไม่ถึงเจอโอ้ยเจอแข้งซ้ายอีกแล้วแถมไม่ชำเลืองที่มุมเลยครับบุญหลายวันนี้เข้าลำบากไปแล้วครับเจอมวยรุ่นน้องฝีมือจัดๆอย่างนี้เข้าลำบากซ้ายแข้งนี้ก็ยังไม่เข้าครับเจอแข้งขวาไม่ให้เข้าแล้วครับชัดชัยเอาละครับพุ่งซ้ายเริ่มทำงานครับบุญหลายเจอแข้งซ้ายต้องระวังครับกาดอย่าตกนะครับชัดชัยสามารถ2กาดตกไม่ได้ครับฮุกซ้ายมีระวังหมัดคำแทงแล้ว1ดอกได้มาเริ่มจะได้แล้วครับบุญหลายยิงหมัดเจอแข้งซ้ายยิงหมัดหมัดกับแข้งซ้ายแล้วครับ1 2มาเป็นชุดแล้วล็อกเลยครับชัดชัยต้องรีบล็อกครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนหมัดล็อกแล้วครับดูครับเอาแขนขวาทัดหูไว้เลยครับกลัวโดนฮุกซ้ายไม่งั้นเดี๋ยวโดนฮุกซ้ายครับดูแก้มาดีครับโอ้โหไหวพริบปฏิภาณครับเขาออกฮุกซ้ายแล้วเอาละครับเริ่มจะโดนเหมือนกันหมดยกโอ้โหพอจะได้หมดยกหมดเวลาซะก่อนดูภาพช้าครับยืนยับเจอแข้งซ้ายหมัดเริ่มจะออกได้ดีครับบุญหลายโต้คนละแข้ง2แข้งครับมุมนี้ถึงใจครับดอกนี้ไม่เข้าครับยกบังไว้ได้อีกมุมนึงขยับหลอกจะเตะขวาแล้วไม่เตะครับแทงเขาไม่ได้ไม่ถึงสาดแข้งโดนค้ำแทงซ้ายต่อซ้ายแหมบุญหลายโดดใส่ไปเลยครับแต่ซ้ายของสามารถ2นี่จัดๆเลยครับแข้งซ้ายเข้าไปแล้วเจอแข้งซ้ายอย่างนี้ครับเข้าลำบากแล้วครับบุญหลาย1-2อัปคัตแม่พอจะได้แล้วหมดยกครับทางด้านพี่เลี้ยงครับเฮียปึ้งเลยครับพี่เลี้ยงของบุญหลายขึ้นมาครับมวยป้องกันตำแหน่งนี่ขึ้นได้3คนครับพี่เลี้ยงสามารถ2อยู่สามารถตัวจริงอยู่ข้างล่างครับหรือตัวอยู่ข้างบนทางนี้ได้เปรียบหน่อยครับบนคนนึงล่างคนนึงชมกันต่อครับยกสุดท้ายสถานการณ์พลิกกลับครับบุญหลายดูมันว่าเดินแล้วไปเจอแข้งซ้ายมากๆบนล็อกก็เลยให้ผู้ท้าชิงครับสามารถ2ชัดชัยไผ่สีทองเป็นต่อ7-2เลยครับชมกันต่อเดินยังไงครับเดินไปแล้วเจอแข้งซ้ายเหน็บกันแล้วครับดันแทงแล้วจะเจอซ้ายอีกอ้าวแหมพอกำลังจะได้จะได้กำลังจะมาไปล้มตรงนี้เสียรูปทำสู้แล้วครับเขาก็เข่าฮุกซ้ายทำแทงเอาครับเน็บซ้ายดันแทงแข้งขวาดูครับเจอแข้งขวาแล้วแทงไม่ได้บุญหลายหักแล้วแทงดอกนี้สวยหันไหมเป็นรองอยู่ครับไล่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งเจ้าของเข็มขัดดันสู้ครับล้มไม่ล้มครับเข้าเชือกไม่ล้มเจอแข้งซ้ายโอ้โหดันไม่ล้มครับมีโต้มีบังแล้วสาดแข้งไม่เข้าติดเจอแข้งซ้ายอีกโอ้โหอึดอัดแน่ๆแล้วครับอย่างนี้ยิงหมัดแล้วเจอซ้ายอีกโอ้โหเข้าไปแล้วเจอแต่ซ้ายอย่างนี้เข้ายังไงครับเจออาวุธยาวๆอย่างนี้โอ้โหโดนเขี่ยให้เสียรูปไปอีกด้วยบุญหลายยิงหมัดแล้วเหลือหมัดอย่างเดียวครับหมัดสถานเดียวแล้วคำแทงดอกนี้ได้เจอซ้ายโต้อีกต้องเดินติดๆแล้วครับใกล้จะหมดยกแล้วสามารถ2นั้นคุมรูปแล้วหมดยกสุดท้ายทำหน้าเบื่อโลกไปเลยครับบุญหลายเซ็งชีวิตเลยโอ้โหครูตุ้ยขึ้นไปสามารถพยัคฆ์อรุณขึ้นไปครับสามารถ2เองนะมั่นใจครับและชนะเอกฉันท์เลยครับ24คลื่นกับ24
แชมเปี้ยนคนใหม่ครับแล้วพลตรีวรพงษ์สังวรราชทรัพย์ครับขึ้นไปคาดเข็มขัดให้แชมเปี้ยนคนใหม่ครับรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีมวยลุมพินีสุดยอดของความภูมิใจเลยครับครูตุ้ยภูมิใจไปด้วยสงสัยเที่ยวหน้าเจอแกนสักแล้วครับแบบนี้ตามดูนะครับเวลานี้ผมเปลี่ยนแผนมาว่าต่อยต้องต่อย2วิธีถ้าจังหวะสู้ไม่ได้ผมจะใช้เบียดอันนี้พอดีเบียดเขายุบยุบเราทีแล้วก็ตามฟอร์มในสายตาผมก็มั่นใจนะก่อนประกบต่อยมาคือพอผมเห็นเด็กซ้อมผมก็คิดว่าชนะโอกาสชนะมีถึง 60-70% นะฮะเช้าวันรุ่งขึ้นครับหนังสือพิมพ์มวยสยามรายวันขึ้นปกหน้าหนึ่งให้เลยครับชัดชัยไผ่สีทองหักปากกาเซียนครับชนะบุญหลายสอธนิกุลไปแบบสวยสดงดงามสนับสนุนโดยเตาปูนแมนชั่นดำเนินงานโดยคุณชัชวาลคงอุดม